คุณพิการหางานยากไหมตอบก็ต้องบอกว่าหางานยากด้วยความเข้าใจของคนน่ะตาบอดมันไม่เห็นน่ะจะให้มันทำอะไรอ่ะจบมาแล้วที่ไหนจะรับเข้าทำงานบ้างคนปกติเนี่ยกว่าเขาจะพิจารณาเราเนี่ยเขาจะมองเราเขาจะมองบุคลิกของเราเขาจะมองความพิการของเราคือเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเล่าสื่อกันฟังนะคะรายการซึ่งทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานของผู้รับทุนมีเรื่องราวดีๆของผู้รับทุนต่างๆมากมายนะคะที่เราอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะเราเชื่อว่าเยาวชนพิการของเรามีศักยภาพผมสายตาเลือนลางนะครับอย่างผมคือจะไม่เห็นดีเทลรายละเอียดของมันครับตอนเด็กๆเลยความฝันอย่างแรกเลยคือวิศวะครับทีมกำลังบอกว่าถ้าไปสัมภาษณ์จริงๆไม่มั่นใจกลัวเขาไม่รับด้วยความที่เรามองไม่เห็นถ้าได้มาฝึกเตรียมความพร้อมจะทำให้เราพร้อมขึ้นหนูพิการท่านจิตใจและพฤติกรรมค่ะถึงขั้นทำร้ายตัวเองจบมาปุ๊บก็ได้ทำงานเป็นหน่วยงานของรัฐแต่เหมือนกับว่าเราไปแล้วเรารู้สึกว่าไม่มีคุณค่าก็เลยตัดสินใจลาออกเป็นผู้ป่วยทางจิตก็มีปัญหาในการทำงานมาตลอดสมัครไปเป็น call center 7 ปีที่ไม่มีความสุขกับชีวิตอยากออกไปทำอะไรที่ฉันจะมีค่าหยุดเสียใจเราเกิดมายังน้อยต้องทำได้ขอโอกาสมันต้องมีสักวันที่เราจะไปถึงวางให้มันตัดกันมันจะเป็นภาพที่แบบมีองค์ประกอบที่สวยจอบ9จุดเลยมันอยู่ตรงไหนบ้างจอบมันลงไปสิสไลด์สุดท้ายไม่มีมันมี7อันสไลด์สุดท้ายสุขภาวะไม่ได้ใส่ความรับผิดชอบรู้บทบาทตัวเองแล้วทำไมงานนี้มันไม่เสร็จมันไม่เสร็จเพราะว่าเราทำไม่เป็นเราไม่เสร็จเพราะมันไม่ทำโลกมืดมนภายในใจของฉันมันสว่างเราอะพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราเก่งจริงเราคู่ควรกับงานถ้าคนพิการมีงานทำอ่ะคนพิการคนนั้นก็จะรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้นเราไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆแล้วครับแล้วผมก็อยากไม่พูดกับใครๆว่าผมมีงานทำนะนี่คือโครงการที่รายการเล่าสื่อกันฟังนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมในวันนี้นะคะเพื่อที่จะได้มองลึกลงไปในอีกมิติที่มีอยู่ในสังคมทุกวันนี้ค่ะซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามหรือว่านึกไม่ถึงนะคะเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่โครงการ Step Out เติมพลังสร้างงานคนพิการต้องมีงานทำของบริษัท Smile Rider จำกัดซึ่งได้รับทุนประเภทเชิงยุทธศาสตร์ประจำปี2562เขาได้ให้ความสำคัญนะคะและต้องการจะแสดงให้เห็นว่าคนพิการเป็นทรัพยากรของประเทศและไม่ใช่คนที่ทำอะไรไม่ได้เลยค่ะพวกเขาสามารถเรียนหนังสือและทำงานได้นะคะเพียงแค่อยู่บนความท้าทายที่ต่างกันเท่านั้นค่ะทุกคนเกิดมาต้องทำงานนะคะคนพิการก็เช่นกันค่ะเพียงแต่สังคมต้องเปิดโอกาสและให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเราไปฟังความตั้งใจของคุณสิทธานฉลองธรรมหัวหน้าโครงการรวมถึงเป้าหมายในการทำโครงการ Step Out เติมพลังสร้างงานคนพิการต้องมีงานทำพร้อมทั้งชมเบื้องหลังของคนทำงานกันค่ะจุดเริ่มต้นของโครงการเริ่มมาจากที่เรามีความเชื่อในความแตกต่างหลากหลายของการอยู่ร่วมกันในสังคมเราเชื่อว่าคนพิการทำงานได้แต่เราไม่รู้ว่าคนพิการทำอะไรได้บ้างหรือว่ามีการพัฒนาศักยภาพอะไรยังไงได้บ้างพอทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการจ้างงานของคนพิการได้จัดทำโครงการ IW หรือว่า Inclusive Workplace
จัดอบรมบัณฑิตพิการ7เดือนเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพนำไปสู่การสัมภาษณ์และการจ้างงานตรงตามมาตรา33เราจึงอยากถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ออกมาเพื่อที่จะได้เห็นให้ทุกคนได้เห็นการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของคนพิการครับก็ถ้าได้ประมาณ20คนก็จะดีเบอร์แฟกนะคะสักครู่นะคะเป้าหมายของสารคดีชุดนี้นะครับต้องการให้ตัวคนพิการเองผู้ประกอบการแล้วก็สังคมทั่วไปได้เห็นว่าคนพิการสามารถทำงานได้จริงภายใต้พื้นที่ที่มีการเกื้อกูลกันและสังคมที่มีการเคารพในความแตกต่างหลากหลายของกันและกันครับโครงการนี้นะคะนำเสนอในรูปแบบสารคดีกึ่งเรียลิตี้ซึ่งวันนี้นะคะเรามีตัวอย่างเรื่องราวก้าวแรกที่จะทำให้เราเข้าใจหัวใจของคนพิการและเข้าใจความหมายของคำว่าโอกาสมากยิ่งขึ้นค่ะคนพิการหางานยากไหมตอบก็ต้องบอกว่าหางานยากด้วยความเข้าใจของคนน่ะตาบอดมันไม่เห็นน่ะจะให้มันทำอะไรอ่ะจบมาแล้วที่ไหนจะรับเข้าทำงานบ้างคนปกติเนี่ยกว่าเขาจะพิจารณาเราเนี่ยเขาจะมองเราเขาจะมองบุคลิกของเราเขาจะมองความพิการของเราคือเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยอยากจะรับเท่าไหร่ในปี2563ประเทศไทยมีผู้พิการประมาณ2ล้านคนมีผู้พิการในวัยทำงานถึง 852,270 คนแต่ว่ามีสถานประกอบการที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา33ที่จ้างงานคนพิการตรงเพียง 39,878 คนเท่านั้นมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมจึงก่อตั้งโครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการหรือ Inclusive Workplace ขึ้นโดยการคัดเลือกบัณฑิตพิการจากทั่วประเทศมาพัฒนาศักยภาพให้พร้อมสำหรับการทำงานกระแสหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยแบ่งเป็นโปรแกรมการทำงานแบบประจำหรือ Internship 7คนและแบบอิสระหรือ Freelance 4คนพวกเขาจะมาพัฒนาศักยภาพร่วมกันตลอด7เดือนทุกคนในห้องนี้เราเชื่อว่าเยาวชนพิการของเรามีศักยภาพพี่ก็เริ่มต้นเดินสายหานักศึกษาคุยกับมหาวิทยาลัยคุยกับอาชีวศึกษาเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มไปแตะถึงนักศึกษาพิการแต่ถึงบัณฑิตพิการที่จบมาแต่ละที่ผมจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์สาขาบริหารธุรกิจครับคือพอรู้ว่าเราจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วเหมือนชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนครับหลายๆอย่างที่เราจะฝันอยากจะทำก็ไม่ได้ทำเพราะว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องนี้ก็เคยสมัครงานอยู่ที่สองที่ครับก็คือตำแหน่ง HR ตรงตามที่ผมเรียนมาเลยปรับคุณสมบัติ1 2 4ตรงเป๊ะเลยครับสุดท้ายแล้วเขาก็ปฏิเสธจบจากมสวค่ะเอกภาษาไทยครับจริงๆก่อนจบหนูก็ไปสมัครไว้ที่หนึ่งตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะสายตาเลือนรางเขาก็ถามคำถามหนึ่งมาว่าหนูคิดว่าหนูจะสอนเหมือนคนอื่นเขาได้หรอลูกแล้วถ้าสมมติว่าเด็กมันดื้อมากๆแล้วมันเกเรอ่ะหนูจะไปตามกลับมาได้หรอเพราะว่าหนูไม่เห็นหนูนี่แบบชะงักเลยค่ะแบบจบมาปุ๊บก็ได้ทำงานเป็นหน่วยงานของรัฐแต่เหมือนกับว่าเราไปแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนักแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอาจจะไม่มีคุณค่าถ้าเราจะนั่งอยู่ณจุดนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะลาออกมาคิมเรียนจบปริญญาโทสาขา Applied Linguistics ที่ University of Liverpool ประเทศอังกฤษค่ะคิมกำลังบอกว่าถ้าไปสัมภาษณ์จริงๆไม่มั่นใจกลัวเขาไม่รับด้วยความที่เรามองไม่เห็นเราก็ใช้เวลา7เดือนนะคะเพื่อพัฒนาเรามี skill track เราเรียกว่า soft skill การสร้างมนุษยสัมพันธ์การสร้างให้น้องเหล่านี้ไปทำงานร่วมกับคนอื่นได้เราก็เซตเอาไว้ว่ามี track อะไรบ้างตัวอย่างเช่นความรับผิดชอบตรงต่อเวลาการรู้จักบริหารการทำงานเป็นทีมซึ่งไปทำงานที่ไหนก็ต้องใช้ทักษะนี้อยู่แล้วอีกกลุ่มนึงที่เราทำเป็นโมเดลปีนี้เนี่ยปี63เนี่ยก็คือว่าเป็นอินเทิร์นชิพเหมือนกันแต่เป็นอินเทิร์นชิพที่ทำพาร์ทไทม์แล้วจะถอดโมเดลว่าแล้วทำพาร์ทไทม์เป็นฟรีแลนซ์อ่ะคุณต้องทำคุณสมบัติตัวเองยังไงให้คุณจะเป็นฟรีแลนซ์แล้วไปเสนอบริษัทว่า
ดิฉันจะเป็นฟรีแลนซ์ให้คุณอ่ะต้องทำยังไงพร้อมยังไงบ้างฟรีแลนซ์เนี่ยจริงๆต้องมีระเบียบวินัยตัวเองเยอะมากนะแล้วคุณทำได้ยังไงบ้างสำหรับตัวคนพิการตอนนี้ก็ทำอาชีพทุกอย่างคือเป็นฟรีแลนซ์หมดเลยด้านของการคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็ลงเสียงอะค่ะลงเสียงบรรยายสื่อก็จบการศึกษามาตั้งแต่ปี26ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะมนุษยศาสตร์ตอนอายุประมาณ6ขวบมันก็ขาอ่อนแล้วก็ล้มเลยจากวันนั้นก็เดินไม่ได้ผมจบมาจากวิทยาลัยเทคนิคยะลาปัจจุบันนี้ผมมีอาชีพเป็นช่างภาพอิสระด้วยครับในการทำงานร่วมกับคนปกติบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเราไม่ได้ยินเขาก็ต้องใช้เวลาปรับตัวกับเราคิดว่าตลอดว่าอยากได้กลุ่มคนพิการที่มาทำสื่อแต่เราหาไม่ได้สักทีแล้วพออยู่ดีๆมันก็มีคนที่เขียนคอนเทนต์ได้มีคนที่ถ่ายภาพได้ทำวิดีโอได้สมัครเข้ามาเราเลยเซตมาเป็นทีมฟรีแลนซ์ขึ้นมาค่ะเป็นคนพิการทำสื่อเพื่อคนพิการความท้าทายก็คือว่าเราทำอย่างไรเราจึงจะบรรลุเป้าหมายของเรา7เดือนนี่เป็นการเตรียมตัวนะเพื่อฝึกปรือฝีมือเป้าหมาย IW ผมว่าเพื่อให้เขามีความพร้อมในการเป็นคนทำงานนะอย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมันจะเป็นโครงการที่มาเทรนนิ่งกันก่อนว่ามองดูว่าแต่ละคนเนี่ยเราเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างโดยที่เขาก็พยายามที่จะดึงศักยภาพของเราที่มีอยู่ข้างในให้ออกมาใช้ภายใน7เดือนแล้วก็เคยตัดสินใจว่าเราควรที่จะไปอยู่ณจุดไหนที่หนูคาดหวังก็คือหนูสามารถไปทำงานให้เขาดูได้ในเวลาที่สมัครงานว่าเนี่ยหนูเคยทำแบบนี้แล้วเคยทำจริงๆไม่ใช่แค่ว่าไปบอกเขาว่าอ๋ออันนี้หรือว่าหนูทำได้ค่ะเราจะได้พัฒนาตัวเองคาดหวังว่าจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นกว่านี้แล้วก็มีความกล้าแสดงออกพร้อมที่จะแบบไปสื่อสารกับคนอื่นกับสังคมว่าเราทำอะไรได้แล้วก็กล้าที่จะแบบพิสูจน์ตัวเองมากกว่านี้ผมก็อยากไปพูดกับใครๆว่าผมมีงานทำนะพี่อยากมีส่วนที่จะส่งเสียครอบครัวได้เริ่มทำอะไรที่เราไม่เคยทำแล้วก็น่าจะเป็นการเตรียมตัวที่ดีก่อนที่จะไปทำงานจริงเรามีความเชื่อว่าการที่เราเริ่มต้นการทำงานโดยที่เราไม่ถูกคำว่าพิการกดอ่ะมันทำให้เราไปต่อได้จนถึงวันนี้อย่างที่ทราบนะคะว่าโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมคนพิการเองก็ต้องเผชิญกับความยากลำบากนี้เช่นกันค่ะไปชมกันนะคะว่าพวกเขาต้องฝ่าฟันเพื่อผ่านจุดเปลี่ยนนี้ไปให้ได้อย่างไรค่ะในเดือนแรกเนี่ยเราจะให้น้องประเมินตนเองอยากเรียนรู้อะไรบ้างอยากจะพัฒนาอะไรก็อยากฝึกภาษาอังกฤษเพื่อจะต่อยอดในอาชีพต่อไปอะค่ะเรื่องของการใช้ PowerPoint เรื่องสีพื้นหลังหรือว่าแสงแล้วก็เรื่องของการใส่รูปภาพวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้โครงการ Inclusive Workplace ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นการทำงานจากที่บ้านหรือ Work From Home และได้ค้นพบรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่โดยทุกวันบัณฑิตพิการจะมีการประชุมวางแผนงานและทำงานร่วมกันผ่านโปรแกรมสื่อสารระยะไกลและจะเข้างานโดยการเช็คอินเช็คเอาท์จากโปรแกรมแทนการตอกบัตรเข้าทำงานตอนนี้การเดินทางของบัณฑิตพิการได้ผ่านมาครึ่งทางแล้วสถานการณ์โรคระบาดก็เริ่มคลี่คลายโอกาสที่จะได้ฝึกการทำงานจริงได้ใกล้เข้ามาตอนนี้ทุกคนมีความมั่นใจในการสื่อสารรวมทั้งมั่นใจในศักยภาพของตัวเองแต่เมื่อผลการประเมินการสัมภาษณ์ออกมาผู้พิการหลายคนถึงกับผิดหวังและต้องหันมาทบทวนตัวเองใหม่อีกครั้ง
ได้ยินไหมแมนสวัสดีจ้าโอเคฮัลโหลฮัลโหลคิมได้ยินเปล่าฮัลโหลค่ะยังจอไปอีกเนาะอย่างนี้เห็นปะคะกดลงมาอีกนิดนึงตอนนี้จะเห็นแค่หัวแล้วฮัลโหลครับได้ยินไหมครับได้ยินครับเบสเปิดลงก่อนเบสเปิดกล้องด้วยครับเห็นครับนี่ครับฮัลโหลครับพี่เล่นครับค่ะได้ยินอยู่ค่ะครับผมอ่ะได้ยินไหมคะพี่ได้ยินไหมได้ยินครับอ่ะพร้อมจ้า5 4 3 2 1ได้เลยการทำงานที่บ้านวันแรกมันมีอุปสรรคหรือว่ามันมีข้อจำกัดหรืออะไรถ้าอุปสรรคก็จะเป็นเรื่องของการเข้าถึงโปรแกรมออนไลน์ค่ะผมซูมบ้านมันไม่เหมาะกับการทำงานครับสองก็คือคลิกกิ้งกันบ่อยๆเนี่ยมันส่งผลกระทบกับการทำงานครับซึ่งเป็นวัฒนธรรมกระทั่งใหม่อ่ะการทำงานการทำงานที่เป็นลักษณะนี้ทำให้การทำงานของมันยากขึ้นหรือเปล่าก็ค่อนข้างกังวลว่าผลลัพธ์สุดท้ายที่เราคาดหวังไว้อ่ะมันจะไปสู่เป้าหมายได้ยังไงการ work from home เนี่ยไม่ใช่แค่อุปกรณ์มีแต่น้องสามารถมีวินัยและทำงานได้และผลสุดท้ายเลยก็คือยังทำงานและตอบโจทย์ปีไม่มีโควิดก็ยากแล้วนะปีมีโควิดเนี่ยนะครับอะไรก็ท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมนะในภาวะที่เรายากลำบากแบบนี้แต่ภาวะแบบนี้มันก็ช่วยให้เราแกร่งขึ้นกว่าปกตินะแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอดปีนี้เชื่อว่าอัตราการจ้างงานคนพิการที่สำนักบริษัทจะลดลงนะเพราะว่าธุรกิจนี้ลดลงหมดการจ้างงานทั่วไปลดลงแน่นอนพอจ้างงานทั่วไปลดลงสัดส่วนจ้างงานคนพิการก็ลดลงโดยปริยายแน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งเราต้องเผชิญเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมก็เตรียมใจแล้วก็บอกให้ทุกคนเตรียมใจไว้นะแต่ความจริงก็ยังเป็นความจริงเนาะความจริงก็คือว่าการที่มูลนิธิสามารถเชื่อมโยงให้โอกาสมีงานทำไปสู่บริการทั่วประเทศหลายพันคนเป็นเวลา6ปีที่ผ่านมาความจริงปฏิเสธไม่ได้ว่าชีวิตคนจำนวนมากขึ้นแต่เราก็รู้ว่าเราทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ถ้านับเดือนน้องก็จะเหลืออยู่ประมาณ2เดือนคือ8สัปดาห์เท่านั้นที่เหลืออยู่อีกสิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือว่าเขาจะมีความชัดในการไปหางานหรือยังเพราะฉะนั้นเราก็จะถามน้องว่ามีอะไรที่น้องยังอยากจะพัฒนาแล้วน้องยังไม่ได้พัฒนาตัวเขาเองจะเป็นคนรีบขวนขวายสิ่งที่หนูกลัวนะไม่ได้กลัวว่าไม่มีงานทำแต่กลัวทัศนคติขององค์กรที่เห็นว่าเป็นคนพิการอะศักยภาพอาจจะน้อยต่อให้เราเป็นเรือนรางก็จริงเขาก็อาจจะคิดว่าถ้ามันมองไม่เห็นก็ทำนู่นทำนี่ไม่ได้หรือทำได้ช้าอย่างเงี้ยแล้วการหางานของหนูคือหนูจะพยายามหาเรื่อยๆทุกเดือนแต่มันก็ต้องมีจุดสิ้นสุดความคิดของหนูคือเป็นไปได้ที่เราจะได้สัมภาษณ์งานและเป็นไปได้ที่เราจะไม่โดนเรียกสัมภาษณ์เลยเราก็ต้องมานั่งดูแล้วว่าทำไมเพราะอะไรอย่างเงี้ยหาสาเหตุให้ได้ผมมีความท้าทายอย่างมากในการที่จะต้องพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งขั้นครับผมไม่ได้คิดว่าจะต้องได้บริษัทใหญ่ดีๆนะแค่คิดว่าถ้าเรามาขนาดนี้แล้วอ่ะเราพัฒนาขนาดนี้แล้วแบบมันเลยคำว่าที่จะกลับไปจุดเดิมแล้วครับก็คิดว่าต้องได้ครับสักที่หนึ่งครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นพิการหรือไม่พิการมีผลกระทบกับทุกคนอยู่แล้วค่ะโครงการเนี่ยจะเสริมศักยภาพให้มีความพร้อมโครงการจะช่วยชี้ช่องทางว่าจะไปหางานที่ไหนโครงการก็จะช่วยเตรียมความพร้อมให้ไปสัมภาษณ์แต่เราตกลงแล้วก็เข้าใจกันว่าเราไม่สามารถจะไปกำหนดหรือยืนยันได้ว่าจะได้งานหรือไม่ได้งานจะทำให้หวั่นไหวอย่าสนใจใครที่มองจะคิดว่าไม่ได้โครงการ Step Out เติมพลังสร้างงานคนพิการต้องมีงานทำไม่เพียงแต่สร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจให้กับองค์กรบริษัทต่างๆตลอดจนสังคมและคนพิการเองนะคะว่าคนพิการสามารถทำงานได้จริงและมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อโอกาสที่จะมีงานทำในสถานประกอบการและเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศค่ะโครงการนี้นะคะยังสามารถส่งต่อความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ของคนพิการไปยังสังคมนะคะ
เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook Fanpage The Sidewalk โลกกว้างข้างทางเท้าของบริษัท Smile Rider จำกัดนะคะและทาง YouTube และ LINE Group เครือข่ายของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าไม่มีอะไรที่เด็กๆชอบทำมากไปกว่าการวิ่งเล่นค่ะโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยหรือช่วงอนุบาลถือเป็นช่วงวัยแห่งการวางรากฐานสำคัญของชีวิตนะคะทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคมค่ะเพราะเป็นช่วงวัยที่สมองพร้อมเรียนรู้มากที่สุดครบทุกมิติดังนั้นนะคะครูปฐมวัยจึงเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่จะช่วยหล่อหลอมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพในอนาคตค่ะปฐมวัยช่วงวัยแห่งการวางรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งกายใจสติปัญญาและสังคมนะครับเป็นช่วงวัยที่สมองนั้นพร้อมที่จะเรียนรู้มากที่สุดครบทุกมิติทั้งความรู้ทักษะและจิตสำนึกที่ดีครับและที่สำคัญยังเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ผ่านการเล่นการลงมือทำและการสื่อสารด้วยภาษากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตระหนักดีว่าครูปฐมวัยคือบุคคลสำคัญที่จะช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นการเรียนรู้แห่งชีวิตของเด็กจึงให้การสนับสนุนในการสร้างสรรค์วิดิทัศน์และจัดทำหนังสือชุดครูปฐมวัยหัวใจใหม่ซึ่งเป็นสื่อในโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมรวมระยะที่2แม่ครูหัวใจใหม่โดยร่วมมือกับสถาบันอาสมศิลป์และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณถอดบทเรียนจากประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของทีมครูอนุบาลโรงเรียนรุ่งอรุณให้เป็นคู่มือสำหรับครูปฐมวัยพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยทุกคนในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมสอดคล้องกับพัฒนาการตามธรรมชาติแห่งวัยหนังสือชุดครูปฐมวัยหัวใจใหม่ประกอบด้วยหนังสือทั้งหมด3เล่มครับโดยเล่มแรกมีชื่อว่าครูนักออกแบบTeacher as a Learning Designer เนื้อหาภายในเล่มนั้นจะช่วยให้ครูออกแบบการเรียนรู้ที่เข้าใจถึงเด็กสอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยรวมทั้งสอดคล้องกับบริบทของเด็กหรือบริบทของโรงเรียนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะทำให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างชัดเจนครับออกแบบกระบวนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับเป้าหมายเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือทำด้วยตัวเองเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้เด็กและครูเกิดความรู้ควบคู่กับความสุขครับเล่มต่อมามีชื่อว่าครูผู้มองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็ก Visible Learning หนังสือเล่มนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับปัจจัยที่ทำให้ครูนั้นมองเห็นสภาวะการเรียนรู้ของเด็กทั้ง7ข้อเปรียบเสมือนเป็นการมอบดวงตาพิเศษให้ครูสามารถที่จะวิเคราะห์ประเมินความสนใจและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาและเล่มสุดท้ายนะครับครูนักสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ Learning Space หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ครูนักสร้างสรรค์ออกแบบและสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเรื่องที่เรียนและเชื่อมโยงกับกิจวัตรประจำวันครูจะก่อเกิดการรู้และเข้าใจพัฒนาการตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ได้ตามเป้าหมายและกระบวนการสามารถอ่านพื้นที่เป็นอ่านใจเด็กออกเรียนรู้ในห้องเรียนพร้อมกับพาเด็กๆไปสำรวจธรรมชาตินอกห้องเรียนได้ครับท่านสามารถรับชมวิดิทัศน์และดาวน์โหลดหนังสือชุดครูปฐมวัยหัวใจใหม่ได้ที่ www.rungarun.ac.th หรือ www.thaimediafund.or.th ครูปฐมวัยหัวใจใหม่คู่มือที่สามารถนำมาใช้ได้แม้ไม่ใช่ครูครับคนพิการเป็นเพียงแค่คนหนึ่งคนนะคะที่มีข้อจำกัดเพียงแค่หนึ่งหรือสองอย่างเท่านั้นค่ะแต่สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะมาตัดสินนะคะว่า
ขาไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมในสังคมหรือไม่สามารถทำงานได้ค่ะพวกเขาขอเพียงแค่โอกาสซึ่งก็ไม่ต่างจากคนทั่วไปนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถอยู่ร่วมกันในความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามโครงการดีๆที่ทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนแบบนี้ได้อีกในสัปดาห์หน้านะคะในรายการเล่าสื่อกันฟังทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 8:30 น.ถึง 9:00 น.ทางช่อง PSI สารดีช่อง 99ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ